กลับมารักกันเพราะฉันจะยังรอเธอตรงนี้คืนกลับมารักกันเพราะฉันจะยังรอเธอตรงนี้คืนกลับมารักกันเพราะฉันจะยังรอเธอตรงนี้สวัสดีครับวันนี้ CT Music เราพาทุกท่านมาอยู่กับไมค์แบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักซึ่ง3ตัวนี้เป็นไมค์ร้องทั้งหมดเลยเรียกว่ามันจะมีรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะรู้จักก็คือ RE20 ซึ่งเป็นไมค์พอดแคสต์ยอดนิยมเลยเรียกว่าตัวนี้เทียบชั้นกับ SM7B ของชัวร์เลยเดี๋ยวเราพามาอีกซีรีส์นึงซึ่งเป็นซีรีส์ไมค์ร้องซึ่งก็ให้โทนเสียงที่มีเอกลักษณ์ของ EV เช่นกันเสียงจะเป็นอะไรสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับไมค์3รุ่นนี้ครับทุกตัวใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นแม่เหล็กนีโอไดเมียมเนี่ยดียังไงเป็นแม่เหล็กที่มีกำลังสูงทำให้ไมค์ทั้ง3ตัวเนี่ยมีเอาท์พุตที่สูงใครที่ต้องไปเจอมิกเซอร์ที่กำลังเกนน้อยหรือว่าเราเป็นคนร้องเบาไมค์ทั้ง3ตัวนี้ก็สามารถช่วยคุณได้และเอกลักษณ์อีกอย่างนึงเลยก็คือไมค์3ตัวนี้มีเสียงไฮที่แบบเป็นประกายเหมือนไมค์คอนเดนเซอร์เลยเรียกว่าใครที่อยากได้โทนไมค์คอนเดนเซอร์ในแบบไดนามิกตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนไมค์ทั้ง3ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Large Diaphragm นะครับซึ่งก็ทำให้โทนเสียงมันมีเสียงที่ Rich หนาขึ้นเหมาะกับการร้องเพลงรวมไปถึงไมค์ทั้ง3ตัวนี้ให้ Internal Shock Mount มาด้วยทำให้การถือจับไมค์เราไม่มีเสียงรบกวนเราสามารถถือไมค์โยกไปโยกมาได้อย่างสบายไม่ต้องกังวลและอีกอย่างนึงที่ให้มาดีมากเลยก็คือตัวกริลของมันเรียกว่าเป็นจุดเด่นของไมค์ซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้เรียกว่ามีความแข็งแรงมากผมลองไปยืนเหยียบแล้วไม่เป็นไรเลยแข็งแรงมากจริงเรียกว่าก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่โดดเด่นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับก็คือ Humbucking Coil Guard ที่ช่วยกันเสียงลายฮัมที่อาจจะเกิดขึ้นเวลาเรายืนใกล้ลำโพงหรือใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นไมค์ตัวนี้ก็มีฟีเจอร์นี้ด้วยเรียกว่าเป็นไมค์เศษอีกไมค์นึงที่ให้ฟีเจอร์มาครบถ้วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแข็งแรงโทนเสียง Handling Noise ทุกอย่างนี่เรียกว่าจัดเต็มจริงๆและทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันครับว่า ND Series จาก Electro Voice เนี่ยจะเป็นเสียงอย่างไรไปชมกันเลยครับStayed out from your mouth ooh, ooh, ooh. I can't deny Falling for you I can't deny Falling for youSing to her, fight for her, like her.
ับมาจากที่ฟังเสียงนักร้องรับเชิญของเราไปแล้วนะครับจริงแล้ว3ตัวนี้ก็มีสเปคความแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงโดยตัวแรกอย่างตัว ND76 ที่เราฟังไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นรับเสียงแบบคาร์ดิออยด์ซึ่งก็คือรับด้านหน้าอย่างเดียวส่วนตัวถัดไปคือเป็นตัว ND86ตัวนี้จะเป็นซูเปอร์คาร์ดิออยด์2ตัวนี้มีสเปคแทบจะเหมือนกันต่างกันที่แพทเทิร์นรับแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวไมค์ร้องไดนามิกของเขาเลยเจ้าตัวนี้จะมีสวิตช์ดิฟสวิตช์ด้านในครับสามารถเลือกทำให้เสียงสกูปมิดย่านเสียงกลางได้ก็จะทำให้เหมาะกับโทนร้องมากขึ้นซึ่งเวลาเรา EQ เสียงร้องเนี่ยย่านกลางก็มักจะถูกลดไปอยู่แล้วตัวนี้ก็เรียกว่าเหมือนไมค์ที่มีพรีเซตมาให้และอย่างนึงเรียกว่าเป็นจุดขายเลยก็คือเกณฑ์ before feedbackที่ตัวนี้สูงมากทำให้คุณสามารถเร่งเกณฑ์ได้สูงบางทีเราเป็นคนร้องเบาเราก็สามารถอัดเกณฑ์ได้สูงมากขึ้นโดยที่ไม่ฟีดแบ็คเป็น1ฟีเจอร์ดีไซน์ที่ดีมากๆครับกับตัวไมค์ตัวนี้ ND96ใครที่สนใจจะมาทดสอบด้วยตัวเองก็สามารถมาได้ที่ CT Music เลยเรามีไมค์ให้คุณลองไม่ว่าจะเป็น Electro Voice เนาะหรือจะแบรนด์อื่นชัวร์ Sennheiser Beyer Dynamic Audio Technica อีกหลายแบรนด์ดังเลยคุณสามารถมาลองได้ที่ CT Music ครับ